สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการชกของมวยไทยชาวเวียดนามนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเขาสักเล็กน้อยสิครับท่านเหงียนจันดุยเป็นมวยไทยชาวเวียดนามที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งเขาเป็นมวยไทยเบอร์หนึ่งของประเทศเวียดนามในแรกเริ่มเดิมทีเขาชื่นชอบภาพยนตร์ของจาพนมนะครับหรือทัชกรยี่รำหลังจากที่เขาดูภาพยนตร์ของจาพนมแล้วทำให้เขาเกิดความชื่นชอบมวยไทยในวัย16ปีเขาทิ้งการต่อสู้แบบดั้งเดิมของเวียดนามมาเรียนมวยไทยเหงียนจันดุยเกิดเมื่อปี2532ที่เมืองคานโฮงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามปัจจุบันเขาชกในรายการ One Championshipในแรกเริ่มเดิมทีเขาชกมวยไทยแบบสมัครเล่นนะครับเขาสามารถคว้าเหรียญทอง4เกมมาครอบครองได้2เหรียญและเหรียญทองเอเชียนบีทเกมอีก2เหรียญเหรียญทองแชมป์โลกมวยไทยประเภทสมัครเล่นและก็แชมป์โลกมวยไทยแบบอาชีพโอพระเจ้าดูสิเขาเตะก้านคอนะครับจับตาดูให้ดีเนี่ยแล้วก็สวกด้วยหมัดเข้าคางกระไตเอละแน่เหงียนจันดุยเป็นนักชกในพิกัดน้ำหนัก60แล้วสำหรับการเดินทางไปชกที่ประเทศพม่าของเขานะครับเขาชกในฐานะมวยไทยนะบางครั้งก็ชกกับมวยพม่ามวยเลดเวทและสำหรับตอนนี้ชกกับมวยกัมพูเจียนะครับขุนขแมปะทะมวยไทยดูสิครับกัมพูเจียแอละแน่เห็นไหมเห็นตัวอันนี้ก็เป็นมวยกัมพูชานะครับนะไปชกคาดเชือกที่พม่านะไอ้ชกกับมวยเวียดนามซึ่งก็เป็นตัวแทนของมวยไทยเอาจับตาดูสิครับหลังจากที่เหลี่ยมม่วงม่วงนับเห็นไหมเห็นตัวนี้เหงียนแทนดุยกางเกงขาวนั่นน่ะสวกด้วยหมัดนะเอละแน่เอายังไงก็ได้นำเสนอประวัติเล็กๆน้อยๆแล้วก็การอวยแล้วก็ต้องอวยให้สุดๆไปเลยหลายท่านก็คงจะคุ้นๆนะครับกับนักชกเวียดนามคนนี้นะแต่ก็จำไม่ได้นะครับเอานี่เมื่อสมัยก่อนเขาเคยชกกับลีโอปินโตนะครับหรือวิกเตอร์ปินโตน้องชายขององตวนเนี่ยในไทยไฟเวียดนามการชกในครั้งนั้นก็เป็นไปแบบสูสีนะอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นการชกอาชีพครั้งแรกนะหลังจากที่เขาชกสมัครเล่นมาโดนเติบวันทองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาลองดูสิครับนะชกมาทั้งหมดแค่30ครั้งนะสู้กับไปลีโอเนี่ยธรรมดาหรือลีโอเนี่ยซึ่งก็เป็นนักชกไทยสัญชาติแต่ฝรั่งเศสนะครับเนี่ยปรากฏว่าเขาชนะลีโอวันเถาะและสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของเหงียนจันดุยกับนักชกเซาหลินชาวจีนนะครับท่านผู้มีชื่อว่าหวงกวงหวังโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการเอเชียไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพครั้งที่1ณประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่23กันยายนปี2560ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโอ้โหนี่คือเซาหลินเจ้าของฉายากรงเล็บเสือโคร่งนะครับเนี่ยเราเคยเดินทางมาชกที่ไทยไฟแล้วครั้งหนึ่งนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮานะครับนะเขามาชกในนามเซาหลินกังฟูเมื่อก่อนก็เคยเห็นชกที่ประเทศจีนก็เห็นไว้หัวโล้นนะครับนะถ้าใครจำหน้าค่าตาได้นะซึ่งบางครั้งนะครับก็เคยใส่กางเกงเหลืองเหมือนอี้หลงนะเนี่ยก็มาดูสิครับว่าระหว่างกังฟูชาวจีนกับมวยไทยชาวเวียดนามไผเป็นไผนั่นแหละสำหรับการชกนอกประเทศนะครับว่าเขาเคยเรียนมวยไทยมาหรือเปล่าเนี่ยดูลักษณะการขึ้นฮานเนี่ยการจมมนอ้าวนั่นเห็นไหมเนี่ยการก้าวข้ามเชือกนะแล้วก็ไหว้นั่นเอากังฟูจีนเอาก็เป็นมวยไทยดีๆนี่เองนะเรียนมวยไทยแต่เรียกกังฟูเนี่ยต้องแบบเหงียนจันดุยนะครับเนี่ยเรียนมวยไทยแต่เรียกตัวเองว่ามวยไทยเวียดนามก็เขาเป็นคนเวียดนามเนาะนั่นเจ้าของฉายาเจ้าหมาบ้าโอพระเจ้าอันนี้ก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับท่านนะสหพันธ์มวยไทยโลกนะสำหรับสถิติการชกของเขาในชกมาไม่กี่ครั้งนะครับแต่ก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะ
ก่อนจะขึ้นเวทีต้องตรวจรัวนะว่าได้เอาแก้วบองทานนมหรือเปล่าหนังต้องดูว่าปลอมตัวมาไหมเวียดนามจมม่นสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับก็ชกที่ประเทศสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยชอบดูมวยไทยนะถ้าสังเกตแต่ว่าไม่ค่อยมีมวยสิงคโปร์สำใดอันนี้ก็ต่อน้ำหนักให้3กิโลกรัมนะครับนะหรือประมาณ7ปอนด์นะสำหรับเวียดนามเนี่ยต่อน้ำหนักให้จีนแล้วก็รูปร่างเตี้ยกว่า11เซนติเมตรนะอายุ28สำหรับเวียดนามส่วนจีนอายุ33มาแล้วนะสถิติการชกมวยจีนนะครับชกมาโดนกว่าเอากลับมาแลกการวายคู่เล็กๆน้อยๆนะครับจากนักชกชาวเวียดนามเนี่ยอันนี้ก็ชอบมวยไทยเพราะดูหนังเรื่ององค์บากนะของจาพนมหลังจากวายคู่เสร็จแล้วกันตีกันเท่าไหร่เนาะเอารูปร่างหน้าตาหล่อเหลานะครับเนาะเนี่ยเอาก็มีการจมม่นก้อนสีถอดมงคลนะครับเนาะยกที่หนึ่งตีกันทำไมอ้ายพ่อกรรมการอายุว่าท่านไรปันเลยเอาก็น่าจะเป็นกรรมการชาวมาเลเซียด้วยเอายกแรกเริ่มเกินว่ายังไงเอานักชกชาวเวียดนามกางเกงแดงส่วนจีนกางเกงเหลืองเงินตัวคนเห็นว่าเตะขัวเขาบักแอลเนี่ยล่องเบิ้งที่กังฟูเอาจีนเรียกกังฟูนะครับเอาคุณนี่ต้องจับตาแรกให้ดีหวงกวงหวังขยับเข่าหาเอาทีบหัวนะเอาได้เปรียบน้ำหนักประมาณ7ปอนด์นะครับกางเกงเหลืองเนี่ยเอาจะเปลี่ยนทั้งใดภาคมวยตั้งประเทศเบาเล่าบ่ค่อยออกเอานักชกจีนขยับเข่าหาเหงียนจันด้วยเตะขาเบาๆเอาทีบคอนาทองเอาพวดนะเห็นบ่เนี่ยเอาดูการชกยังไงก็มวยไทย 100% กังฟูเห็นว่าจวงนี่มัดนั่นเอาเตะเข่าบักแอวเอาจับขาได้แน่จับเสียกเตะกรรมการกับบ่มียังเบิ้งยกแรกทั้งคู่ก็จดจ้องรอจังหวะและโอกาสเพื่อตีกันหรือว่าเตะเขาบักแอวด้วยสำหรับเงียนจัดดูเอาเตะซ้ายข้อดุกช่วงด้วยถือถีบเสียเปรียบน้ำหนักนะครับเนาะเนี่ยกางเกงแดงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าตัวเล็กกว่าเอาหวงกวงหวังเตะขวาของบักแอลเอาโดนขวาคืนเหมือนกันนะครับเอาคู่นี้ก็ยังไม่เห็นหมัดนะมีเตะเป็นส่วนใหญ่ส่วนศอกไม่น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าชกที่สิงคโปร์เห็นว่าเตะขวาสูงเอาต้องระวังการข้อนะเพราะว่าเงียนจันดุ้ยนี่มักเตะการข้อคนเห็นว่าเตะขาเอาเตะขาพอเผลอก็ขึ้นก้านข้อแล้วครับเนี่ยแต่ก็เป็นลูกไม้มวยไทยชนิดหนึ่งนะเตะขาให้พะวงแล้วก็ขวัญเห็นว่าจ้วงด้วยมัดจ้วงด้วยมัดนั่นแหละสำหรับเงียนจันดุยเอายกแรกแล้วก็ยังเหมือนกับดูเชิงนะครับแต่ก็ยังออกอาวุธกันนะประปรายตัวนั่นเห็นว่าเตะใส่น้องมึงตีกับมวยไทยที่จริงก็มวยไทยกับมวยไทยแต่กังฟูเอเศร้าลิ้นเนี่ยมันมาจังไหนไหนน่ะพยักเสือโค้งคือบ่เห็นไอ้หมัดเสือโค้งเอาต่อยหัวแทงเข้าใส่ถึกเตะหัวขึ้นเอาเงียนเงียนเริ่มจ้วงแล้วเงียนเอาแยกค่ะแม่ไปบอกแยกนี่บ้างห่างเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะเอาเงียนเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างขยับเข้าหาเอานั่นเทปว่าเตะขวาเอาแข้งหนักนะครับนะเนี่ยเตะขานะโอ้ยอ้าวอ้าวแน่เฮ้อเอาเตะซ้ำเข้าไปอ้าวเขามุ่มเอากรรมการนับเอาห้าหกเก็ดแปดดูดีมั้ยเอาเมิดยกถือจังไดเอาหมดยกนะครับเนาะเอาระฆังช่วยชีวิตโอ้ยถือเตะขาดังพวกเออว่างั้นพี่น้องอันนี้ก็อันนั้นเห็นไหมสาวสิงคโปร์ขึ้นมาชูป้ายนะ
สวยนะสวยแล้วก็รวยนะก็ต้องลุงเสียกเนี่ยเอามาแล้วว่าโดนลูกไหนเนี่ยจับขาได้หรือเนี่ยโอเบอร์แมนยังไม่ช่วยเนี่ยโอ้โหเตะข้อตรงข้อพับโอ้โหอ้าวมีซ้ำอีกนะครับเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าลูกตามน้ำเอานั่นอ้าวโอ้ยเอาระวังพักยกนะครับเนาะโอ้โหปลายยกเนี่ยก็อาการไม่ดีนะเอาเห็นแววอยู่รำไรเอากลับมาแล้วยกที่สองเอาพี่เลี้ยงมะนาคือคนไทยแท้ไหมโอ้ยนาคือคนทั้งสระบุรีเดียวกว่าเนาะเห็นบ้านตัวกรรมการเอิญไปตีกันต่อยกที่สองแล้วนะต่อไปยกสองตีกันได้พนะกรรมการว่าอ้าวว่ายังไงขาซ้ายเอล่ะเนี่ยอ้าวโดนหนักๆอีกแล้วโอ้ยอ้าวเตะแรงนะครับเหงียนจันดุยเนี่ยเตะแรงนะไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นมวยที่มีลำหักลำค้นคนหนึ่งนะถึงรูปร่างจะเล็กก็ตามมันเถาะเนี่ยมันได้ขยับเข้ามาเห็นจุดอ่อนแล้วมันเถาะเอากังฟูโอ้ยเอาไม่ยังโอ้กระจับหนีพัมอะไรนี่เอากรรมการให้สัญญาณชกต่อเอาบ่ให้พักนะครับเอาเหงียนขยับเข้ามาเอาว่าจังได้เล่งไปที่ขามันเถาะนั่นเห็นบ่เตะขาอีกแล้วรอดไม่รอดอ้าวก็ยังไม่เป็นสักเท่าไรนะครับนะเพราะว่าขายังไม่แข็งเท่าไรเนี่ยเอาตีเขากังผู้ตีเขาเอามวยไทยเตะขาโอ้ยเอารอดว่ารอดโอ้ยเอานั่นเห็นบ้านั่นเอางิ้งแขนแล้วงิ้งแขนแทรกแล้วเอาแทงเขาโอ้ยโอ้ยเขาน่ากลัวโอ้ยซีดโอ้ยมันปวดเลิกนะครับเนาะนั่นเห็นว่าแทงเขาเนี่ยเอาก็เขาดีเหมือนกันนะแต่มาเสียขาก่อนเนี่ยตามน้ำอีกแล้วรู้ชะตากรรมนะครับเอาแต่เขาก็แทงดีนั่นโอ้โหตีเข้าไปแต่ละบาดพี่น้องเอ้ยมาจากไหนขายั่งยู่วะขาเหงียนมาจากไหนเหงียนเตะขาโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับเนาะหน้าแข้งประสานกันดังโป๊กเลยว่าเอากรรมการยุติการชกทันทั่วโอ้โหเนี่ยก็ชกมวยมาไม่เท่าไรนะครับยังไม่นานนะสำหรับเหงียนเนี่ยก็เตะขาแหละหวงกวงหวังแพ้นอกไปในยกที่สองว่าจังไหนอังเป็งจังไรจังเอาขาขึงมาให้เขาเตะแฉะกันนะผู้จัดการหรือผู้ใดก็ตีเขาดีนะครับลูกโยนเขานี่โอ้โหเอาเนี่ยมาแลภาพชาตินี่เนี่ยเอาก้อนสิถึกนอกในว่าโดนตรงไหนเอาเนี่ยลูกโยนเขาเนี่ยก็ใช้ได้โอ้โหพี่น้องเอ้ยซ้ำไปที่เก่าเวลาเดิมเนี่ยตรงข้อเข่านี่นั่นนะโอ้โหแอร์แล้วเนี่ยทันตัวปั่นนั่นไหมนะโอ้ยทอลังมันเคยได้มวยคือเตะขาเนี่ยเอาพวกน่ะสาวสักยันเอาเห็นไหมเห็นตัวเงียนจันดุยนะครับมวยไทยชาวเวียดนามก็เป็นฝ่ายเอาชนะนกนักชกจากประเทศจีนหวงกวงหวังกันแล้วอุ้ยพี่น้องเอ้ยก็ย้อนแมนคนสิงคโปร์มักเบิ้งมวยนั่นเท่าๆทิวๆอย่างมาเบิ้งยังนี่มาเบิ้งสาวกันแล้วเอาก็ต้องจบเลยแล้วพี่ตัวนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ